คำถามต่อมานะครับบอกว่าในตอนทำกรรมฐานที่ต้องมีพื้นฐานคือจิตเป็นสุขนั้นอาจารย์ใช้อะไรทำให้จิตเป็นสุขจริงๆฐานของกรรมฐานเนี่ยนะต้องบอกเจาะจงนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ความสุขนะครับแต่เป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีความพร้อมจะรู้มากกว่าพร้อมจะคิดเพราะว่าจิตที่พร้อมจะฟุ้งซ่านไปนะมันจะไม่สามารถที่จะเห็นว่าภาวะไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ภาวะไหนนะดับไปเมื่อไหร่แต่ถ้าจิตมีความรู้แล้วไม่คิดอะไรเลยมันสามารถเห็นเลยเหมือนกับอยู่ในห้องว่างเนี่ยนะอยู่ในห้องว่างเปล่าๆเนี่ยมีควันธูปเข้ามาลอยเข้ามาในหน้าต่างเนี่ยก็สามารถเห็นได้ว่ามันเข้ามาตอนไหนแล้วมันสลายตัวจางตัวไปเมื่อไหร่นะแต่ถ้าหากว่าห้องเนี่ยรกรุงรังมืดทึบนะไม่สามารถเห็นได้แม้กระทั่งแมวกระโจนเข้ามาบางทีมันยังมองไม่เห็นนะก็เปรียบเหมือนกับจิตที่ฟุ้งซ่านแล้วก็มืดดำอยู่ด้วยอกุศลเนี่ยนะโอกาสที่จะเห็นอะไรที่มันแสดงความไม่เที่ยงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่หายไปเมื่อไหร่เนี่ยเกือบจะเป็นศูนย์เลยขณะที่ถ้าจิตมีความว่างมีความสว่างเหมือนกับห้องว่างเนี่ยอันนี้อะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วหายไปเมื่อไหร่เนี่ยสามารถเห็นได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นคือไม่ใช่ความสุขนะที่เป็นพื้นฐานของกรรมฐานแต่เป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ว่างจากความฟุ้งซ่านต่างหากซึ่งจิตที่ว่างจิตที่มันมีความสว่างจากปราศจากความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่จริงๆแต่ไอ้ความสุขในแบบที่จิตว่างจิตสว่างเนี่ยมันยังมีความละเอียดประณีตขึ้นไปถึงระดับที่เฉยเป็นอุเบกขานะอุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่รู้สึกเฉยเฉยจืดๆนะแต่เป็นจิตใหญ่ตั้งมั่นที่มีความนิ่งเป็นอุเบกขาไม่ตื่นเต้นนะไม่มีความรู้สึกซาบซ่านเย็นมีความสุขนะแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่างว่างเรากับเป็นหลอดไฟที่นะแสงสว่างเนี่ยมันส่องไปทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลโดยไม่มีสีนะส่องสว่างแต่ไม่มีสีเหมือนกับจิตเนี่ยที่มันโปร่งใสไร้ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นสีขาวสีอะไรนะมันมีแต่ความใสมันมีแต่ความกระจ่างนะมีความเห็นชัดมีความคมชัดนี้อาจถามว่าผมใช้อะไรทำจิตให้เป็นสุขคือผมไม่ได้สนใจความสุขนะโอเคคือมันไม่อยากให้จิตเป็นทุกข์นะแต่ไม่สนใจว่าเมื่อไหร่เราถึงจะทำให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจว่าเนี่ยตอนนี้มีความสุขอ่อนๆแล้วเนี่ยมันจะหายไปเมื่อใดแต่สนใจว่าลมหายใจไหนที่มันมีความสุขมันพาความสุขเข้ามาแล้วลมหายใจไหนที่ความสุขนั้นมันแสดงอาการสลายตัวไปนะครับคือสนใจแค่ว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วหายไปตอนไหนสนใจอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วก็กลายเป็นความเคยชินไปแล้วคือปฏิบัติจนเคยชินที่จะเห็นอย่างนี้นะว่าสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่สุขหายไปเมื่อไหร่สุขมากขึ้นเมื่อไหร่สุขน้อยลงเมื่อไหร่นะการสังเกตอยู่อย่างนี้จะทําให้เกิดข้อสรุปทางจิตว่าความสุขไม่เที่ยงไม่น่าให้ค่าไม่น่าให้ความสําคัญนะแต่น่าสังเกตว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วไอ้การเห็นความไม่เที่ยงของความสุขนี่แหละที่จะพาเราออกจากความทุกข์เพราะว่าพอไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดอุปทานแล้วว่าจะต้องเอาสุขให้ได้เนี่ยมันก็ไม่แคร์ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือว่าไปเมื่อไหร่เมื่อตอนไหน นะครับเพราะว่าถ้าหากจะคาดหวังนะอย่างหลายคนเลยทำสมาธิเนี่ยแล้วคาดหวังว่าจะได้มีความสุขแบบเมื่อวันก่อนที่ทำได้แบบสุขล้นหลามเลยนะแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีว่าทำไมวันนี้ทำไม่ได้
ไอ้ความสุขไอ้ความทุกข์จากการคาดหวังที่จะได้เป็นสุขเนี่ยตัวนี้แหละที่มันทําให้เราเกิดความกระวนกระวายและความกระวนกระวายนี่แหละคือความทุกข์ตัวใหญ่เลยนะตัวความสุขนะมีขึ้นเพื่อให้เราสังเกตว่ามันไม่เที่ยงเท่ากับความทุกข์นะเมื่อไหร่ที่ความทุกข์กับความสุขถูกมองว่ามีค่าเท่ากันคือมาแสดงความไม่เที่ยงเมื่อนั้นคุณจะมีสติและอุเบกขาความรู้สึกเป็นกลางว่ามันไม่มีอะไรที่ควรคาดหวังเลยนะครับตัวนี้แหละที่เป็นความสุขความสุขจากการไม่คาดหวังว่าจะได้เป็นสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนะ